私の名前はリョータです。私の名前はニーチューです。นี่จ้าต่อไปผมจะพาไปดูคิงดอมม่าน้ำนะครับผมว้าวดูยิ่งใหญ่สุดโอเคงั้นจะไปดีกว่าเนาะ1 2 3 行きましょう Yes let's goมาน้ำภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าทัตสุโนะโอโตชิโกะทัตสุโนะอิโกกิโกะทัตสุโนะโอโตชิโกะทัตสุโนะอิโกกิโกะใครแข็งใครแข็ง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 ดูตัวมันแข็งแข็งนะครับม้าน้ำเป็นปลาที่มีรูปร่างแตกต่างกันไปจากปลาชนิดอื่นๆมีกระดูกของหุ้มเป็นเกาะอยู่ภายนอกเราก็รู้ไหมนะม้าน้ำเนี่ยเหมือนกับสัตว์หลายอย่างเนาะมีอะไรบ้างหรอก็มังกรดาริวิตี้ดูเหมือนใบไม้นะแล้วก็การสืบปังก็เหมือนกับม้าน้ำแล้วมันการผสมมันแตกต่างกันได้หรอครับตอนผสมพันธุ์นะตัวเมียเนี่ยวางไข่ที่ท้องตัวผู้ซึ่งตัวผู้เนี่ยมันอุ้มท้องอุ้มท้องภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านิ่งชิงนะครับผมนิ่งชิงโอ้ใช่จ้ะนิ่งชิงแล้วก็ม้าน้ำเนี่ยฟามิลี่เดียวกับปลาจิ้งฟันจระเข้มันหน้าตายังไงเหรอครับหน้าตาเหรอครับมันยาวๆแล้วเหมือนกับที่หมายนะงั้นไปดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าดีกว่าเนาะ Let's go ตรึงนี่ปลาไหลโมแลหน้าตาน่ากลัวจังเลยครับอ๋อแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะเขาชอบสงบนะแต่ว่าห้ามแกล้งนะเดี๋ยวโดนกัดน่ากลัวจริงๆด้วยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพวกเขาจะไปส่งแอมะซอนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วครับ Let's goเจอกบหรือสัตว์ที่มีสีสันจัดแบบนี้ระวังนะพวกเขามีพิษกบลูกศรพิษมีพิษออกมาจากรูบนผิวหนังเพื่อใช้ในการป้องกันตัวโดยเฉพาะจากสัตว์นักกล้าเช่นงูกบลูกดอกแต่ทำไมเป็นสีแดงล่ะเนี่ยแล้วภาษาญี่ปุ่นสีแดงเรียกว่ายังไงเหรอคะโอเคผมจะสอนให้นะสีแดงภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าอักกะได้แล้วก็สีทองภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคินคินเก่งมากนี่น้ำและหากินในน้ำได้ออกหากินทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนนี่พวกเขาเป็นปลาน้ำจืดนะปกติอยู่อาศัยในแอมะซอนตัวใหญ่มากๆเลยครับเนาะมีหลายชนิดด้วยมีตัวอะไรบ้างปลาชานาเมซันครับใช่ตัวหนังภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าฮิราลุคือใหญ่มากเลยนะครับเนาะใหญ่มากเนาะใช่ใหญ่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโอคิโอคิใช่โอคิเก่งมากเก่งมากโอเคน้องวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกไหมสนุกครับเนาะสนุกเนาะทุกคนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับ今日はありがとうございましたまた今度バイ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  Thank you.